ขอบคุณครับกราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกก็ขอขอบคุณมากครับในการรับฟังเกี่ยวกับการศึกษาของเราเรื่องไฮโดรเจนเป็นเรื่องที่ใหม่นะครับแต่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับประเทศไทยในการที่จะสู่นะครับพลังงานสีเขียวนะครับในอนาคตต่อไปนะครับและจะศึกษาเพิ่มขึ้นต่อไปคือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจรวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้นะครับมุ่งสู่การพัฒนานะครับแต่สิ่งสำคัญคืออยากให้รัฐบาลกำหนดนะครับโดยกระทรวงพลังงานกำหนดเป็นพลังงานนะครับไฮโดรเจนเป็นพลังงานนะครับเพื่อจะได้มีมาตรฐานมีหลักการเรื่องความปลอดภัยเรื่องการกำกับดูแลในหลายๆเรื่องนะครับต้องขอขอบคุณครับที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ขอบคุณมากครับ